สวัสดีจ้ามื้อนี้สิพามาเฮ็ดไพ่สับปะรดจ้ามาชมวิธีทำเลยค่ะเอาสับปะรดไปเคี่ยวกับน้ำตาลค่ะรอให้น้ำแห้งนะคะน้ำเริ่มแห้งนะคะตอนนี้ก็กำลังจะใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังจะแห้งแล้วนะคะรอให้น้ำมันแห้งแล้วทีนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะน้ำกำลังจะแห้งนะคะได้แล้วค่ะเหนียวหนึบแล้วค่ะสับปะรดของเราก็ใสออกใสๆนะคะนั่นก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่ว่าอีกหน่อยรออีกคนบ่อยๆนะคะน้ำจะได้แห้งเร็วๆค่ะโอเคค่ะได้ที่แล้วนะคะโอเคทีนี้ก็พักให้มันเย็นนะคะแล้วก็เอามาห่อค่ะได้ที่แล้วปิดไฟได้เลยThank you.
เสร็จแล้วค่ะสีดำๆนี้เป็นคราบน้ำตาลนะคะไม่ใช่ว่าไหม้นะคะแต่ว่าเป็นคราบของน้ำตาลค่ะน้ำตาลโดนความร้อนมันก็จะดำนะคะเหลืองอร่ามน่ากินมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาของพายสับปะรดนะคะเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะผ่าออกมาร้อนอยู่นะคะ